็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานคานิวานะคะเพราะว่าก็เป็นคนรักหมารักแมวมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดีใจเวลาที่เห็นแบบคนที่รักสัตว์แล้วพร้อมที่จะให้การดูแลให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบอย่างที่ดีที่สุดมากชอบเวลาเห็นคนมารวมตัวกันแล้วได้มาพูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะให้พูดถึงความเป็นทาสแมวของเรามันข้างแค่ไหนคือจริงๆจะต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเป็นคนแบบเลี้ยงแต่หมาไม่เคยเลี้ยงแมวจนกระทั่งเจอสนิกเกอร์เนี่ยซึ่งสนิกเกอร์ก็เป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเบบี้แล้วพอมาเลี้ยงได้เลี้ยงเขาจริงๆอ่ะแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเห็นความแบบน่ารักของแมวตอนที่ได้เลี้ยงเองกับมือจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่เขามีความผูกพันที่มันเป็นแบบ relationship ระหว่างเรากับแมวตัวนั้นแบบมากเป็นพิเศษเขาจะแบบมีความสบายใจกับมนุษย์ของเขาอย่างเดียวเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นทาสแมวก็รู้สึกว่ามันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะส่วนใหญ่ทาสแมวจะแมวงอกของเรางอกบ้างไหมคะเยอะๆไหมไม่งอกค่ะเลี้ยงแมวตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่แข็งได้คือจริงๆเป็นคนที่พยายามหลักๆคือแมวอาจจะมาในจังหวะที่ก็ค่อนข้างแบบเต็มไม้เต็มมือแล้วก็จะพยายามแบบว่าอย่าเพิ่งเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมเข้าบ้านก่อนเพราะเราก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนมีเวลาให้เขามากพออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากไม่กล้าเอามาเยอะกว่านี้แล้วเราแพ้อะไรตอนในความเป็นแมวน่าจะความอ่อนคือจะแบบมาซุกมาแบบแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกดีในเวลาที่แมวเขามาอ้อนเราแล้วเขาเอาเราคนเดียวเหมือนกับว่าเขารักเราแต่เขาหยิ่งกับคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนรักเราเราก็จะรู้สึกเราพิเศษอะไรเงี้ยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทาสแมวจะหลงแมวเพราะว่าแมวเขาจะแบบรักเจ้าของเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากคนชอบแมวว่าต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องเรื่องอาหารการกินอะไรก็จริงๆเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยแต่จริงๆอะคืออยากจะให้นึกถึงอาหารแมวที่ดีแล้วก็ครบสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่มันตรงกับสายพันธุ์ของแมวเราแล้วก็ตรงกับสุขภาพร่างกายของแมวเราเพราะจริงๆอ่ะแมวเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรที่ลงตัวกับแมวของเรานะคะแล้วก็ที่สารอาหารครบถ้วนซึ่งคานิวาก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เหมาะสมสำหรับหลายๆคนแล้วก็แมวที่มีปัญหาต่างๆนานาค่ะที่เราถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่านจากการโพสต์ไอจีทั้งชุดว่ายน้ำทั้งนู่นนี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายซะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างนี้คนก็เข้ามาแซวเยอะถึงหุ่นแบบโอ้โหเป๊ะอินชาเซ็กซี่แบบแซ่บเหลือเกินก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ถือว่าเซ็กซี่ที่สุดไหมก็มันก็น่าจะพอๆกันในหลายๆครั้งก็เป็นฟิลปกติของเราที่เราแบบเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะลินลี่บอกว่าเรามีความสุขมากพี่ถามเลยเราบอกตั้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดนี้เพื่อนบอกว่าเราแบบปลื้มปิ่มจนเพื่อนสัมผัสได้ก็คือเป็นคนแบบเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เคยอยู่ว่างเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่รู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงที่อายุเท่านี้แบบไปแบบโอเคทำงานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราโสดเราก็สวยขึ้นจริงๆมั้ยอะไรเงี้ยตอนไม่โสดไม่สวยหรอสวยแต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิมไม่หรอกคิดว่ามันก็อาจจะเป็นด้วยความที่มีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตัวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงๆมันชินนะเพราะด้วยความที่เราจะชีวิตมารีก็คือโสดไม่นานก็จะมีแฟนแต่ตอนนี้มันคือโสดค่อนข้างที่สุดว่าเราใช้ชีวิตโสดพรีเซนต์เต็มที่มากคือมันก็
มันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเลยอะไรเงี้ยแต่พอโสดคราวนี้มันดูเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่แบบคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งขวายคว้าหาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปแล้วรู้สึกไงบ้างว่าความโสดของเรามันมักจะโสดไม่ได้นานระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเล่นกับไฟก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็ดีเหมือนกันก็ดีอีกแบบใช้คำว่านานสุดเลยหรอนี่เท่าไหร่ไม่เจอเลยทำไมก็มีถามก่อนตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบอยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยคือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทำความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคราวนี้โสดก็คือต้องเรียงลำดับไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงนะก็ไม่เรียงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนอย่างที่บอกว่าครั้งเนี้ยเปิดรับผู้สมัครก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแสดงว่าความเข็ดกับความรักไม่ได้แอมเราแน่นอนคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันก็น่าเสียดายเนาะจริงแบบชีวิตไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอ่ะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อน relationship แบบเพื่อนก็ตามอะไรเงี้ยคิดว่าการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆอ่ะมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองในทุกแง่เลยอย่างความรักที่ผ่านมามันได้นำมาใช้บทเรียนกับความรักครั้งต่อไปมั้ยอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีเข้าตาบ้างยังมีเข้าตาบ้างหรือเพื่อนๆมีมาช่วยกันยื่นใบสมัครนะถึงแม้สื่อก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแต่ก็แค่แบบว่าก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าเราก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้อยู่บ้านกับหมาแมวบ้างได้ทำงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำเราก็มีโอกาสได้ไป explore อะไรหรือเพื่อนเพื่อนชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนเพื่อนชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากเชียร์ให้มีแฟนไหมคือคิดว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้ว่ายัดเยียดใครให้ไม่ได้อะไรทำก็จะปล่อยให้เราเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าแบบเขาเดาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละว่าจะชอบคนนี้ไหมอะไรอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีใครยุ่งมันทำให้กำแพงเขาสูงขึ้นไหมในรักครั้งต่อไปของเราก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่าคือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้แล้วอย่างนั้นวันนี้คือพอโสดเราไม่ได้โฟกัสเรื่องงานเราต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างลินนี่ก็บอกว่าเราก็เริ่มมีธุรกิจนู่นนี่นั่นโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโฟกัสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราแหละเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มาก็10กว่าปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่ามันถึงจุดที่ควรจะทำอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็สมกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงในชีวิตสุดท้ายแล้วคนในวงการยังเป็นเป้าหมายเลยหรือว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟคว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนน่ะมันสามารถที่จะแบบว่าประทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็รอดูเนาะว่าในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคขอบคุณก็คือไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่าอย่างเฉยๆมีความสุขดีไม่มีความสุขดีสรุปเดือนหน้าเงาเงาใครจับมือกับใครอย่างนี้เหรอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ